ลับบ้านถ้ายังสู้ไม่ชนะจะไม่ขอกลับกับเรื่องบิดามารดรผมอยู่ตรงนี้แม่จ๋าอย่าได้อาวรลูกกราบขอพรคุ้มครองผู้มาชุมจะยังไม่หนีชีวิตยอมพลีเพื่อวันชิงชัยโค่นล้มขับไล่ระบอบทักษิณนายทุนอาจยังไม่ตายชีวิตยังไม่ดับสูญกลับไปจะขอแทนคุณแม่นี้ไปจนวันตายจากมาเพื่อการต่อสู้สิทธิเชิดชูตอบผู้เพื่อลูกหลานไทยโลกที่สวยงามมุ่งหวังฟ้าทองผ่องใสคอยอยู่เข้าสู่ฟ้าใหม่แดนไทยต้องเป็นแดนธรรมถึงฝนจะตกถึงแดดจะร้อนเพียงใดจะไม่ห่างหายหนีไปให้ไกลผู้คนร่วมแรงร่วมใจขับไล่โจรร้ายคนสร้างโลกใหม่พ้องชนรวมพลเพื่อมาชิงไทยการต่อสู้สิทธิเชิดชูตอบผู้เพื่อลูกหลานไทยโลกที่สวยงามมุ่งหวังฟ้าทองผ่องใสขออยู่เข้าสู่ฟ้าใหม่แดนไทยต้องเป็นแดนธรรมถึงฝนจะตกถึงแดดจะร้อนเพียงใดจะไม่ห่างหายหนีไปให้ไกลผู้คนร่วมแรงร่วมใจขับไล่โจรร้ายคนสร้างโลกใหม่พ้องชนรวมพลเพื่อมาชิงชัยไม่ได้เปิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการศิลปะดนตรีกวีประชาชนนะคะน้องมายยุวดาโอลายกิจค่ะค่ะแล้วก็ดิฉันสรัญญาอัครราชค่ะไก่ราชดำเนินครับโอ้โหนี่ตื่นมาตั้งแต่ตอนไหนกันเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยยังไม่ได้นอนเลยโอ้โหกองเชียร์เห็นไหมคะเอาเชียร์กันหน่อยเอาเชียร์กันหน่อยนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นเวลานัดพบกันนะครับสำหรับรายการพ่อแม่พี่น้องไปทางที่อยู่ที่นี่ทางบ้านนะครับที่รับฟังรับชมรายการศิลปะดนตรีกวีประชาชนครับพบกันในช่วง 3:00 ถึง 4:00 ซึ่งไม่มีวันหยุดทุกวันนะครับค่ะเพราะเราไม่ใช่ราชการก็เลยไม่มีวันหยุดราชการสำหรับสันนิบาตก็มาดักเจอกันได้นะครับช่วง 3:00 และ 4:00 ค่ะนะคะสำหรับวันนี้พี่ไก่วันนี้ขออนุญาตจริงๆที่จะพูดถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะน้องไมค์เนื่องจากว่าพ่อแม่พี่น้องมาอยู่กันเนิ่นนานแล้วก็ประมาณสัก 4-5 เดือนแล้วนะคะพี่ไก่ขออนุญาตรายการนะคะที่จะจริงๆแล้วก็เข้าคอนเซ็ปต์นะศิลปะดนตรีกวีประชาชนนะคะประชาชนอย่างพวกเราคือเรามองว่าเอ๊ะถ้ารายการมีแต่เรื่องศิลปินมาสัมภาษณ์อย่างเดียวแล้วสาระอื่นที่เราอยากจะให้มันก็จะขาดไปนะครับเพราะในช่วงรอบดึกอย่างนี้จะเป็น
อาจารย์ขวัญดินหรือว่าอาจารย์เจ็ดแก้วมาที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโอ้โหจะลำบากเพราะว่าจะนอนกันเป็นเวลาและทำงานเป็นเวลานะครับค่ะค่ะนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสว่าถือว่าเรามาให้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูแลรักษาสุขภาพกันได้ด้วยแล้วก็วันนี้ให้พี่ไก่ได้รับหน้าที่ในการที่ส่งเสียงเพลงให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันก็แล้วกันเนาะได้ไหมคะได้ไหมนะคะเดี๋ยวตัวสันเองก็จะให้ความรู้นะคะไปพร้อมๆกับน้องไมค์ที่อยากจะรู้เรื่องของสุขภาพถามเป็นตัวแทนถามตัวแทนสงสัยแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องสงสัยก็สามารถที่แบบถามได้นะตะโกนลิงก์ขึ้นมาได้ตะโกนลิงก์ขึ้นมาได้นะคะจริงๆแล้วเรื่องสุขภาพพี่ไก่น้องไมค์เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยถ้าเผื่อว่าสุขภาพเราไม่ดีเราไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรได้เลยเหมือนอย่างที่พวกเรามานอนดึกนะคะหรือว่ารับประทานอาหารไม่เป็นเวลาจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ผิดนะคะผิดหลักการแต่ว่าทำยังไงได้ชีวิตของคนเราเนี่ยมันต้องดำเนินนะคะแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการที่เราจะต้องมาต่อสู้นะคะในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่เราจะทำยังไงที่จะดูแลสุขภาพของเราให้ดีได้ด้วยนะคะพี่ไก่รู้จักเรื่องล้างพิษตับไหมคะโอ้โหรู้ไหมประสบกับตัวเองเลยโอ้โหดีมากเลยเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันซึ่งเนื่องจากก่อนหน้าที่เรามาย้ายมาที่นี่ย้ายมาที่ปทุมวันเราอยู่ที่ราชดำเนินเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วคนสนใจมากเข้ามาสอบถามขอเบอร์โทรไปโทรศัพท์กลับมาแต่ว่าพี่เขามาขอรายละเอียดจากพี่ไก่เราก็ยังไม่เรียบร้อยกับการที่ขับเคลื่อนขบวนของมหาประชาชนนะครับก็เลยต้องบอกว่าเรื่องล้างพิษตับเนี่ยไว้ก่อนนะครับเฉพาะคอร์สข้างรอบนอกที่จัดแล้วก็เชิญไปที่ตกค้างอยู่ก็ไปให้ที่ชลบุรีบางแสนบ้างที่ทางใต้บ้างพังงาบ้างนะครับไปบางครั้งเราก็ตีกลับมาคือโดยปกติพี่ไก่ก็จะเดินสายไปเป็นวิทยากรด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะทีนี้อย่างนี้ซันจะเริ่มนะคะเริ่มในการที่จะพูดคุยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอเล่าประสบการณ์ของตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าโอกาสได้เราก็จะมีประสบการณ์ของหลายๆท่านมาคุยให้ฟังแต่ว่าเอาประสบการณ์ของตัวของพี่ซันก่อนแล้วกันนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยใช้ชีวิตแบบผิดมาตลอดคือมารู้ตอนหลังนะคะว่าเราใช้ชีวิตผิดมาตลอดคือว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีการกินวิธีการนอนวิธีการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยผิดยังไงคะผิดก็ตรงที่ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็ไม่เห็นคุณค่าของอาหารตอนเช้านะคะไม่ออกกำลังกายก็นอนดึกคือนอนดึกก็เนื่องจากว่าเราทำงานคือพี่ทำเกี่ยวกับคอนเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็คืออย่างถ้าจะจำได้นะคะคอนเสิร์ตที่คอนเสิร์ตเขาใหญ่นะจำได้เลยว่าช่วงนั้นจะป่วยหนักมากกันในช่วงนั้นก็คือว่าคอนเสิร์ตเขาใหญ่เนี่ยจะจัดตั้งแต่เช้าวันนี้บ่ายวันนี้ถึงเช้าอีกวันนึงนะคะถ้าน้องวันน้องใหม่ทราบดีนะคะทีนี้ก็จะจัดแบบนี้ติดต่อกันหลายปีแต่ว่านอกจากงานที่เขาใหญ่เนี่ยก็หลายๆงานที่พี่ซันจะจัดคอนเสิร์ตแล้วก็จะนอนผิดเวลาค่ะก็คือคนอื่นเขา3ทุ่ม2ทุ่มเขาก็นอนกันแล้วแต่ชีวิตของพี่ซันเองเนี่ยก็คือหลังคอนเสิร์ตเลิกไปทานข้าวนะคะโอ้ยพอเวลาเราเลิกเนี่ยเลิกก็คือแบบบางทีตีหนึ่งตีสองนะคะไปหาอะไรทานก็กินพวกเนื้อสัตว์กินเนื้อกินหมูกินอะไรที่เราคิดว่ามันดีมีประโยชน์สำหรับเราจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ผิดนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะเป็นเรื่องที่ผิดมากๆเลยเพราะว่ายิ่งตอนที่หลัง6โมงเย็นหรือว่าหลังจากบ่าย3โมงมาแล้วเนี่ยเราไม่ควรทานอาหารแบบประเภทที่เขาเรียกว่าหนักนะคะน้องไมค์คือมันไม่มีประโยชน์เลยมีแต่โทษอาหารมื้อเย็นมีแต่โทษจริงๆนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตในการทำงานก็คือว่าเราจะใช้สมองแบบคิดงานคิดนู่นคิดนี่แล้วไม่ยอมนอนคือจะทำงานไปคิดงานไปนะคะจนกระทั่งถึงเช้าเรามีความรู้สึกโอ้โหเราแบบแข็งแรงเราแบบโอ้ไฟแรงมากนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยนะคะในขณะที่ก็พูดง่ายๆว่าเราอายุยังไม่เยอะหรอกเมื่อสัก3ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องไมค์เชื่อไหมคะว่าพี่ซันเนี่ยป่วยอย่างหนักเลยคือเป็นไมเกรนมีใครเป็นไมเกรนบ้างไหมคะยกมือใครปวดหัวใครรู้สึกแบบปวดหัวบ่อยมากมีไหมคะไมเกรนมีค่ะมีนะคะ
โอ้ทางบ้านยกกันเต็มเลยนั้นทางบ้านยกเต็มเลยเต็มเลยอยู่ที่บ้านยกมือกันเต็มนะคะไมเกรนเนี่ยถ้าใครไม่เป็นไม่ทราบไม่รู้ว่ามันทรมานแค่ไหนทีนี้เราก็ไม่รู้อะค่ะว่าตอนคือพี่ซันเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองปวดหัวผิดปกติมาตั้งแต่เรียนป.5 ป.6แต่ว่าในขณะเดียวกันคือเราไม่ทราบเพราะเราเป็นเด็กเราไม่รู้ว่าปวดหัวธรรมดาเราคิดว่าเราปวดหัวธรรมดาแต่จริงๆเรารู้สึกว่าเวลาเราปวดหัวทำไมเราปวดหัวมากกว่าปกตินะคะแล้วก็ตอนเรียนหนังสือก็จะมีเลือดกำเดาไหลเป็นประจำค่ะซึ่งพี่สันไม่ทราบว่ามันเกี่ยวเนื่องหรือเปล่านะคะแต่ว่านี่คือพฤติกรรมที่เราเป็นนะคะสุดท้ายเนี่ยเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยคือตระเวนรักษาตัวนะคะน้องมายคือบอกได้เลยว่าอายุของเราเนี่ยไม่ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปตระเวนรักษาโรคนะคะแล้วก็ยังไม่สมควรที่จะเป็นโรคนั้นโรคนี้นะคะยังไม่สมควรที่จะป่วยแต่น้องมายเชื่อไหมคะว่าพี่ซันป่วยหนักขนาดที่ว่าบอกกับพ่อกับแม่บอกกับญาติพี่น้องว่าคือแม่หนูไม่ไหวแล้วหนูคิดว่าหนูจะตายแล้วแล้วก็บอกกับญาติพี่น้องเลยว่าคือไม่ไหวแล้วจริงๆมันเป็นยังไงคะพี่ค่ะคือเรียกง่ายๆว่ามันปวดหัวไมเกรนทุกวันนะคือถึงขั้นหนักแล้วอ่ะจากที่ว่านานๆเราไมเกรนขึ้นทีนึงบางทีหายไป2ปีก็มีนะคะน้องไมค่ะแล้วก็เคยประสบอุบัติเหตุที่หายไป2ปีเนี่ยรถนั่งรถแท็กซี่แล้วก็โดนรถตู้ชนเขาแบบมันเหมือนแบบเราไม่รู้ตัวมันแบบเฮ้ยมันเหมือนมันหลับไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เราตื่นมาเอ้าเราก็ไม่รู้เอ้าแท็กซี่ทำไมถึงหยุดทำไมถึงจอดทำไมไม่ไปที่เราไปแท็กซี่ก็จอดมาก็เปิดประตูเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็มีคนลงมาเดี๋ยวเป็นอะไรมากหรือเปล่าเราก็บอกเป็นอะไรเหรอคะพอหันไปเอ้ารถตู้มันชนรถแท็กซี่ที่เรานั่งก็คือหลับคือไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจริงๆคือแบบเราวูบไปแค่ไหนนานแค่ไหนเราก็ไม่รู้ไงทีนี้ก็ไปหาหมอพอรู้ว่ามีการรถชนแล้วแบบคือด้วยความที่ว่าเรามีปัญหาทางสมองอยู่แล้วเราปวดหัวอยู่เป็นประจำทีนี้เริ่มวุ่นวายเลยค่ะเฮ้ยไม่ได้นะจริงเหรองั้นต้องพาหนูไปโรงพยาบาล นะคือแบบต้องเอาไปเอ็กซเรย์ไปคือไม่ยอมเลยอ่ะก็เลยไปโรงพยาบาลจำได้เลยนะคะปทุมเวชพอไปเสร็จปุ๊บหมอบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวกลับไปทานยาแล้วก็ดูอาการว่าถ้าเผื่อว่าปวดหัวหนักนะก็มาหาหมอได้อะไรเงี้ยบอกไม่ได้เข้าหมอหนูจะต้องมาโรงพยาบาลเขาบอกเชื่อหมอเถอะครับไม่เป็นไรถ้าเผื่อว่ามีอะไรผิดปกติก็มาหาหมอได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายตั้งแต่วันนั้นที่อุบัติเหตุเนี่ยครั้งเนี้ยหายไป2ปีไม่เขียนไม่ขึ้นเราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนในหนังไงทำไมไม่น่าเชื่อเหมือนในหนังจากปกติที่เคยปวดหัวเยอะใช่ค่ะจากปกติที่มันจะขึ้นไมเกรนขึ้นถ้าคนเป็นไมเกรนเนี่ยแต่หนูว่ายิ่งสงสัยอะพี่ซันแบบเนี้ยเออใช่พี่ก็บอกยังงงมากเลยแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลับมาอีกกลับมาอีกด้วยพฤติกรรมกับการใช้ชีวิตของเราหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะคะทีนี้ก็มาพูดถึงตอนที่เป็นหนักคือมันเริ่มเป็นหนักคือว่าเดือนนึงเริ่มเป็นทุกเดือนทุกอาทิตย์จนกระทั่งเป็นทุกวันจนกระทั่งแบบเป็นน้องไมค์เชื่อไหมคะตอนที่พี่เป็นพี่ยังไม่เคยเข้าโรงพยาบาลในขณะที่ไมเกรนขึ้นเนี่ยพี่ทานยาพาราใน1ชั่วโมง8เม็ดโอ้โหด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการนะคะคือไม่ยอมไปหาหมอค่ะห่วงงานเยอะใน1ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะยาพาราเนี่ยที่เราทราบดีก็คือว่าทานยา2เม็ด4ชั่วโมงอยู่มั้ยคะแต่พี่ทานยาพาราเนี่ยใน1ชั่วโมง8เม็ดโอ้โหพี่ซันนะคะแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดนะคะแบบหลายปีนะเป็น10ปีนะคะที่พี่ทานยาลักษณะเนี้ยซึ่งแบบหลายคนรู้เค้าก็พูดกับพี่บอกว่าเอ้ยไม่ได้นะกินยาแบบนี้ไม่ได้ตับเป็นยังไงแล้วแต่เราไม่ได้สนใจไงแต่สุดท้ายเราก็มันหนักจริงๆจนกระทั่งแบบไมเกรนขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็ถ้าไม่หามส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะไม่มีทางหายไม่มีทางอยู่นะคะจนกระทั่งแบบพื้นเนี่ยพื้นที่เราอยู่ที่เราเห็นเนี่ยคือสายตาที่ซันเนี่ยพื้นมันมาอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะหมายถึงว่ามันลอยแล้วอ่ะปวดหนักมากมันไม่ใช่เรื่องปวดอย่างเดียวละมันมีความรู้สึกว่าเราลอยแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเราจะตายแล้วอ่ะก็บอกกับแม่บอกพ่อพี่น้องเพราะว่าพอตื่นมาน้องไมค์เชื่อไหมคะคือพี่ซันเองไม่ได้พี่ซันจะต้องเอามือสองข้างเนี่ยยกศีรษะค่อยๆยกขึ้นแล้วก็ขาเหมือนกันขาอ่อนแรงแล้วตอนนั้นอ่ะก็พอยกศีรษะขึ้นนั่งได้ปุ๊บยกขาค่อยๆก้าวลงที่นอน
เป็นขนาดนี้ค่ะสุดท้ายมีใครบอกที่นู่นดีมีหมอดีทางนู้นอย่างนี้พี่ไปหมดเลยบอกจันทบุรีอุ้ยหมอเทวดาดีมากค่ะไปตระเวนรักษาอยู่เป็นปีค่ะน้องไม้ไม่หายค่อยยังชั่วแต่ไม่หายสุดท้ายท้ายสุดมารู้เรื่องล้างพิษตับซึ่งกลัวมากเลยคือเราไม่รู้ไงคะว่าคำว่าล้างพิษตับเนี่ยมันคืออะไรแล้วเรากลัวมากโดยปกติพี่สันจะเป็นคนที่ทานยากตั้งแต่เล็กแล้วก็กลัวคนที่เขาชวนเนี่ยเราไม่ไปก็ปล่อยให้เขาไปก่อนไงคะแบบไม่ไปไม่เอาอ่ะแล้วก็ถามเขาว่าทำยังไงบ้างเขาบอกต้องมีการดีท็อกซ์ต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมีการสวนล้างลำไส้อะไรเงี้ยโอ้พี่กลัวมากเลยพอบอกว่ามีการดีท็อกซ์มีการสวนล้างลำไส้ไม่เอาไปก็เลยครั้งแรกก็ปล่อยให้คนที่ชวนเนี่ยเขาไปกันไปที่ศรีสะอโศกพี่น้องรู้จักศรีสะอโศกไหมคะมีใครรู้จักไหมคะสระอโศกรู้จักนะคะโอ้โหรู้จักเนาะเป็นสาขาหนึ่งของสันติอโศกค่ะเป็นอยู่ที่ศรีสะเกษอยู่ทางธารลักษณ์ค่ะครับนะคะก็ปล่อยให้ผู้ที่ชวนเราไปพี่สันไม่ไปค่ะด้วยความกลัวแต่คนที่ไปนั่นน่ะก่อนที่เขาไปเนี่ยเขาเป็นเบาหวานโอ้เกือบ300นะคะขึ้น300แล้วก็นิ้วชานะคะแล้วก็ผู้ที่ไปอีก2ท่านก็เป็นโรคไตนะคะอีกท่านหนึ่งเป็นโรคอะไรที่จำไม่ได้แต่ไปทั้งหมดไปกัน3คนก็ปล่อยให้เขาไปกันสุดท้ายน้องไม้เชื่อไหมคะเขาก็ไปกันประมาณสัก 4-5 วันพอเขากลับมาเชื่อไหมเพราะว่าแบบพี่สาวร้องไปเองเลยอ่ะคือหนึ่งจากแขนที่เขายกได้คือนิ้วชาแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเป็นคือเขากลับมาเนี่ยเขายกแขนได้อย่างเงี้ยเลยยกแขนได้แล้วก็คนที่เป็นโรคไตก็มีภาวะไตดีขึ้นค่าไตดีขึ้นเบาหวานไปวัดค่าอะไรดีขึ้นค่ะอุ้ยมันมหัศจรรย์มากอ่ะก็แสดงว่ามันได้หลายโรคอ่ะค่ะพี่สันใช่แล้วก็พี่สันจะคุยเป็นสเต็ปไปนะคะสุดท้ายอีกเดือนถัดไปร้องตามไปเลยผีร้องไปเองเลยค่ะเชื่อไหมคะว่าตอนนี้เดี๋ยวยังไงจะคุยไปเรื่อยๆคุยไปก่อนนะนะคะคือพอเริ่มไปพี่สันก็ไปที่ศรีสะเกษที่เขาเรียกว่าสันติศรีสะอโศกนะคะก็เป็นแม่พี่น้องที่เป็นชาวศรีสะอโศกเนี่ยแหละค่ะของพ่อท่านโพธิลักษณ์นะคะซึ่งพอได้ไปที่นี่นะคะน้องไม้อันดับแรกเลยยังไม่ทันอะไรเลยนะคะระหว่างที่เดินทางไปเนี่ยก็คือไมเกรนขึ้นระหว่างที่ขับรถไปที่ศรีสะเกษเนี่ยก็ไมเกรนขึ้นแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราสู้ไงคะเราสู้เราก็ไม่ยอมทานยาเพราะว่าเวลาที่เข้าคอร์สล้างพิษตับเนี่ยก็บอกว่าถ้ามียาประจำตัวเนี่ยก็งดได้ก็งดแต่ถ้าทนไม่ได้จริงๆก็ให้กินได้พี่สันก็เลยทนไงคะไปถึงที่ศรีสะอโศกประมาณสัก4-5 โมงเย็นทำยังไงดีเวลาไมเกรนขึ้นมันทรมานมากค่ะน้องไม้ถ้าคนเป็นเคยเป็นนะจะทราบดีก็ทนค่ะแล้วก็บอกกับอาจารย์ขวัญดินบอกว่าไมเกรนขึ้นอาจารย์ก็บอกก็ถ้าเผื่อทนได้ก็ทนนะอะไรเงี้ยดาบน้อยที่อยู่ที่นั่นนะคะก็บอกว่าถ้าทนได้ก็ทนไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็ทนเพราะพี่เนี่ยใจสู้นะเออใจมันสู้แต่สังขารไม่ให้ไงคะสุดท้ายเนี่ยประมาณสักเกือบ6โมงเย็นพี่ก็บอกว่าไม่ไหวจริงๆคือไม่ไหวแล้วอะค่ะไม่ไหวจริงๆก็เลยอาจารย์กับดาบน้อยอาจารย์ขวัญดินก็บอกว่าให้ไปซื้อยาเถอะดาบน้อยก็บอกให้ไปซื้อยาก็เลยขับรถออกไปซื้อยามาทานปรากฏว่ายามันเอาไม่อยู่ค่ะน้องไม้ลืมไปว่ายาเอาไม่อยู่จริงๆเวลาที่พี่สันหลังจากนั้นเนี่ยที่ไปนู่นน่ะก็คือแบบยาเอาไม่อยู่แล้วต้องฉีดยาอย่างเดียวสรุปแล้วก็พอทานยาปุ๊บมันเอาไม่อยู่ทำยังไงก็นั่งสมาธิคือที่ศรีสะอโศกถ้าใครไปก็จะนึกภาพออกว่าจะมีต้นไม้อยู่ข้างล่างต้นไม้ร่มไม้ใหญ่เลยอ่ะพี่สันก็จะอยู่ตรงนั้นไม่คือไปขึ้นไปนอนบนเรือนที่เขานอนกันไม่ได้นะคะไปนอนรวมกับเขาไม่ได้ก็ปิดไฟแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็ทำสมาธิท่องสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าในคืนนั้นเนี่ยไมเกรนขึ้นทั้งคืนเลยนะคะสุดท้ายพอเช้ามาเนี่ยนะคะก็ได้เริ่มเข้า
ระบวนการนะคะหนึ่งอันดับแรกก็คือมีการแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรนะคะพอกหน้าด้วยสมุนไพรแล้วก็มีการออกกำลังกายนะคะแต่ว่าก็มีการดื่มน้ำสมุนไพรนะคะไอการล้างพิษตับเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบยากเย็นหรือว่ามียาอะไรที่แบบยากเย็นเลยเหมือนฟังแรกแค่ชื่อกลัวค่ะเหมือนไม้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงต้องรอฟังพี่สันค่ะก็คือกระบวนการในการดื่มน้ำสมุนไพรดื่มน้ำผลไม้สดแล้วดื่มให้ตรงเวลาในอวัยวะที่มันทำงานอยู่นั่นเองอวัยวะภายในที่มันทำงานทำไมเราจะต้องดื่มน้ำผลไม้น้ำสับปะรดสดในเวลานี้ทำไมเราต้องดื่มน้ำแอปเปิลสดในเวลานี้ทำไมเราจะต้องดื่มน้ำในตอนเช้ามันมีเวลาตารางเป็นนาฬิกาชีวิตบอกหมดเลยค่ะนะคะทีนี้พอเริ่มกระบวนการในวันแรกนะคะดื่มน้ำสมุนไพรไปอะไรไปนะคะก็เริ่มที่จะทยอยการปวดค่ะน้อยลงลดลงค่ะบรรเทาลงค่ะนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าหนึ่งในการทำสมาธิก็ได้นะคะได้ผลแล้วก็สุดท้ายมันก็ยังไม่หายนะคะแล้วก็พอตอนเช้าเนี่ยก็จะมีการโยคะออกกำลังกายนะคะพอเสร็จสับปุ๊บสันก็ไม่ไหวก็มานั่งตรงลานที่เขานั่งพักกันก็โชคดีมากๆเลยที่ได้เจอกับอาจารย์สวัยค่ะอาจารย์สวัยเนี่ยท่านเป็นผู้ที่สอนในการออกกำลังกายในการโยคะนะคะค่ะทีนี้ก็เห็นหน้าพี่สันเย๋เกแล้วมั้งคะก็เลยบอกอ้าวก็นั่งอยู่หลายคนอ้าวเป็นยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็จะพูดอย่างนี้นะเป็นยังไงมาล่ะก็หลายท่านที่นั่งอยู่ด้วยก็จะบอกว่าเป็นไมเกรนอะไรเงี้ยก็บอกแทนพี่ว่าพี่ไม่ไหวอ่ะพี่ก็นั่งแบบนั่งซึมเลยอ่ะคือบอกไม่ไหวอ่ะไมเกรนขึ้นอาจารย์บอกไมเกรนเหรอนี่เลยนั่งลงเหยียดเท้าไปค่ะเดี๋ยวฟังนะเดี๋ยวทำตามนะนอนไปว่าอย่างเงี้ยยกขาขึ้นยกขึ้นอีกยกทำหมดเลยพอบอกว่าให้ทำอะไรทำหมดเลยเป็นไมเกรนใช่ไหมหายไหมล่ะอะไรเงี้ยเอาเราก็ทำพอทำเสร็จปุ๊บน้องไม้สองท่าเท่านั้นค่ะสองท่าเท่านั้นค่ะพี่น้องคะสองท่าที่อาจารย์สวัยท่านบอกว่าแน่นอนเลยเอาอยู่อะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่น้ำท่วมเอาอยู่นะคะไมเกรนแล้วก็ด้วยท่าโยคะสองท่านี้เอาอยู่ค่ะใช่ท่านจะไม่รู้เพราะว่าเหลือ4นาทีอีกนิดที่หมดเวลาใช่ฮะอยากจะเอาท่าไมเกรนรักษาไมเกรนให้พ่อแม่พี่น้องได้บรรเทานะคะด้วย2ท่าเนี้ยที่พี่สันหลุดพ้นจากเขาเรียกว่าอะไรความทุกข์ที่เก็บมาตั้งแต่ป .5 ป .6 อ่ะนะคะงั้นอย่างงี้สันขออนุญาตที่จะแสดงท่าโยคะ2ท่าที่อาจารย์สวัยได้ให้สันทำแล้วก็สันหลุดความทุกข์เรียกว่าก้าวแรกนะคะอันดับแรกนะคะครับค่ะก็เดี๋ยวฝากไมค์น้องไมค์นอนกับพื้นเลยนะฮะค่ะพื้นสะอาดไม่เป็นไรหรอกเพราะส่วนใหญ่คนขึ้นมาก็ไม่ได้ถอดรองเท้าแล้วมันสะอาดตรงไหนนะดูอันดับแรกนะคะพ่อแม่พี่น้องก็นอนราบนะคะราบกับพื้นแล้วนกหวีดไปตรงกลางตัวนอนราบกับพื้นแล้วก็ท่านี้มันจะยากนิดนึงแต่มันจะได้ผลมากเลยนะคะค่ะแล้วก็ตั้งศีรษะให้ได้ครับท่านี้จะสำคัญตรงที่ต้องตั้งศีรษะให้ได้ยกขาชันเข่าขึ้นมานะคะตั้งศีรษะแล้วก็เอามือเนี่ยตั้งขึ้นตั้งศีรษะให้ได้ตรงอย่างนี้เลยค่ะเอาไมค์จ่อตั้งศีรษะให้ได้ตรงนะคะค่ะแล้วก็ขยับเท้าทั้งสองข้างให้ได้มากที่สุดขยับเท้าขาดันขาเข้าไปดันขาเข้าไปที่หัวให้เยอะที่สุดนะครับสำคัญคือศีรษะต้องตั้งศีรษะต้องตั้งนะครับเป้าหมายคนที่เป็นไมเกรนปวดหัวบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเลือดลงไปหล่อเลี้ยงน้อยเพราะฉะนั้นจะทำไงให้เลือดลงไปที่หัวเยอะๆนะครับแล้วก็นี่คือแล้วนับหนึ่งประมาณถึง20 1-20ค่ะนะครับคนเป็นไมเกรนเท่าที่เราไหวได้ใช่มั้ยคะเท่าเราไหวค่ะยิ่งนานได้ก็ยิ่งดีค่ะนะคะทีนี้พอเราตั้งไปท่าหนึ่งแล้วก็ไมเกรนเรื่องของโยคะเนี่ยนะคะก็ต้องกลับ
มื่อสักครู่นี้เราได้เอาศีรษะขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะครับทีนี้เราก็จะต้องมีอีกท่าหนึ่งท่าแก้ที่จะให้มันรับกันนะคะก็ท่าที่สองก็คือดูความเรียบร้อยก่อน นะคะก็เหมือนถ้าที่ว่าเราจะต้องกลับอย่างเงี้ยยกขาขึ้นปึ๊บโหหนูทําเล่นๆอยู่เว้ยพี่ซันแบบนี้แต่หนูไม่รู้ว่าเป็นท่าอะไรเนี่ยๆที่รักษาไมเกรนได้มันกินยาพาราคนปวดหัวแต่หนูต้องเอามือดันต้นไว้ทําไม่ได้เฉพาะปวดหัวก็หายเลยผมลองทําดูวันนี้หนูเมื่อยเอวหนูก็เลยลองทําเล่นๆเนี่ยๆเราขาติดพื้นได้ฮะเอาปลายเท้าติดพื้นให้ได้เนี่ยต้องทำอย่างเงี้ยฮะแต่หนูชอบเอาเท้าชี้ขึ้นให้ติดพื้นให้ได้นี่นี่คือการแก้กันนะคะพอไม่ไหวแล้วก็ถึงคลายลงมานะครับเนี่ยขนาดที่ทำเนี่ยรู้สึกสบายมากเลยค่ะเนี่ยคือสองท่าที่แก้ไมเกรนเชื่อไหมคะพ่อแม่พี่น้องเชื่อไหมคะว่าตัวฉันเองเนี่ยเป็นไมเกรนมานานตั้งแต่ป.5 ป.6ค่ะแล้วก็ตรงไทท อยเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่ามันเหมือนอะไรตรงอยู่ตรงนี้ตลอดมันไม่เคยหลุดเลยแต่วันนั้นเนี่ยเมื่ออาจารย์สวัยให้พี่ซันทำสองท่านี้น้องไม้เชื่อคะว่ามันหลุดไปเลยอะค่ะหลุดได้ยังไงพี่ซันมันมหัศจรรย์มากพอพี่ลุกขึ้นมาปุ๊บลุกขึ้นมากราบเท้าอาจารย์เลยค่ะกราบเท้าอาจารย์สวัยว่าคือมันเหมือนแบบเราทุกมาตลอดเลยเนี่ยตรงไททอยเนี่ยถ้าใครเคยเป็นนะพี่เชื่อว่าคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยทรมานมากและทีนี้เนี่ยพอพี่สันทำสองท่านี้มันหลุดแบบโอ้โหเรารู้สึกแฮปปี้มากเลยแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราซึ่งเราแบกมานานมากนะคะแล้วในวันศุกร์หน้าเนี่ยสันจะมาพูดในเรื่องของการกระบวนการล้างทิศตับให้พ่อแม่พี่น้องได้ต่อเนื่องกันนะคะนี่คือตอนแรกนะคะอันนี้คือเริ่มเข้าสู่เริ่มแรกทุกวันศุกร์ก็จะมีการคุยเรื่องสุขภาพอาจจะเชิญคนนั้นมาคนนี้มาเชิญหมอมาบ้างอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกคือเราไม่มีทางเลือกเราต้องไปหาแพทย์นี้เขาเรียกแพทย์ทางเลือกเนี่ยถ้าเกิดว่าแม่พี่น้องแบบมีอาการหรืออาจจะแบบไม่ถึงกับไมเกรนว่ามึนๆศีรษะแค่ช่วยมันก็ช่วยผ่อนคลายได้เลยค่ะนะคะที่จะปวดหัวใครกินพาราเด็ดลองทำดู2ท่านี้จะหายผมลองทำเล่นๆเพราะผมไม่ได้เป็นไมเกรนหรอกแต่ว่าจะปวดหัวตึงๆแล้วก็ลองทำดูแล้วก็หายก็รู้สึกดีขึ้นฮะดีขึ้นมากมายคือไม่ต้องกินยาไม่ต้องกินยานะครับส่วนผมเนี่ยนิ้วชานะครับเป็นปีๆไม่หายแขนยกไม่ได้แล้วก็ตาลขึ้น200กว่าค่ะแล้วก็ถึงว่าเสียงหวานทุกอย่างมันเริ่มไม่ค่อยดีขึ้นในร่างกายเราความคิดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราป่วยแล้วนะค่ะคอเลสเตอรอลไตรกลีไซรด์ทุกอย่างที่เขามีการตรวจมาในเลือดมีหมดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปหาที่หมอแพทย์ทางเลือกเนี่ยค่ะเลือกไม่ได้มันเลือกไม่ได้แล้วต้องไปรักษามาเป็นปีแล้วจะฉีดอินซูลินอยู่แล้วสุดท้ายสุขภาพร่างกายมันดีขึ้นน้ำตาลลดลงแล้วก็ยกแขนได้นิ้วหายชาทั้งฝังเข็มทั้งอะไรคือหมดทุกอย่างกระบวนการผมก็เลยรักและศรัทธาอาจารย์อยู่ 2-3 ท่านนะครับที่ให้ความรู้ด้วยแล้วก็ให้ชีวิตใหม่นะครับทั้งอาจารย์ขวัญดินอาจารย์เจ็ดแก้วอาจารย์แก่นฟ้าอาจารย์แก่นไทยต่างๆอาจารย์สวัยอาจารย์อาจารย์สวัยหลายๆคนหลายๆท่านที่เคยเนี่ยนะครับแล้วยังมีอีกหลายคนนะค่ะใช่หมอโก้อะไรพวกนี้นะครับที่คอยช่วยดูแลเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเราต่อสู้กันมานะครับระยะเวลาการนอนของเราแทนที่จะนอน2:00 ถึง4:00เนี่ยตับจะได้ทำงานหายพี่ลงมาแต่เราไม่ได้นอนไงฮะแต่ต่อไปโอกาสต่อไปหลังจากเสร็จงานภารกิจนี้แล้วเราจะต่อแล้วประสานงานกันระหว่างภาคประชาชนแล้วเข้าไปทำล้างพิษด้วยกันล้างพิษตับด้วยกันนะครับนะคะใครไม่มีตังที่ฟรีนะครับใครมีตังช่วยเหลือเผื่อแผ่มานะครับสำรองไว้สำหรับคนที่ไม่มีสตุ้งสตางค์เพราะต้องซื้อน้ำมันมะกอกซื้อต่างขั้นตอนต่างๆนี้เราก็จะอธิบายกันเป็นขั้นตอนนะครับหลังจากที่นั้นผมได้เขียนเพลงหนึ่งเป็นเพลงแรกที่เขียนเรื่องสุขภาพนะครับก็คือเพลงบอกลาสิ่งเก่าๆไปเลยมหัศจรรย์ล้างพิษตับชื่อเพลงมหัศจรรย์ล้างพิษตับนะครับค่ะ
เอาบอกลาสิ่งเก่าๆไปเลยไปเลยออกเลยออกไปของไม่เก็บเอาไว้ทำไมขจัดให้ออกไปซะเลยเอาบอกลาสิ่งเก่าๆไปเลยไปเลยออกเลยออกไปของไม่ดีเก็บเอาไว้ทำไมขจัดให้ออกไปซะเลยเอาตับไตลำไส้ใหญ่น้อยอย่าได้ปล่อยละวางนิ่งเฉยจะอากายของเราไม่สะเบยมาเพื่อนเอ๋ยสางสิ้นจากถิ่นกายทั้งดีทั้งพอกแม่เท้ากายเริ่มเบาพาอดข้าวพอทนได้เอาขยะที่ติดค้างอยู่มากมายให้ขับถ่ายออกไปจากกายเราออกกำลังกายทั้งโยคะสวดมนต์เริ่มเห็นผลฝึกตนคลายโง่เขลาดื่มน้ำด่างน้ำมะขามน้ำมะนาวน้ำชาข้าวมะละกอและดีเกลือเอาบอกลาสิ่งเก่าไปเลยไปเลยออกเลยออกไปของไม่ดีเก็บเอาไว้ทำไมขจัดให้ออกไปซะเลยเอาบอกลาสิ่งเก่าๆไปเลยไปเลยออกเลยออกไปของไม่ดีเก็บเอาไว้ทำไมขจัดให้ออกไปซะเลยเอาบอกลาสิ่งเก่าๆไปเลยเอาบอกลาสิ่งเก่าๆไปเลยเอาไปเลยออกเลยออกไปของไม่ดีเก็บเอาไว้ทำไมขจัดให้ออกไปซะเลยเอาตับไตลำไส้ใหญ่น้อยอย่าได้ปล่อยละวางนิ่งเฉยจะพักกายของเราไม่สะเบยมาเป็นเอ๋ยสะสางสิ้นจากถิ่นกายทั้งดีทั้งพักและแช่เท้ากายเริ่มเบาพาอดข้าวพอทนได้เอาขยะที่ติดค้างอยู่มากมายให้ขับถ่ายออกไปจากกายเราออกกำลังกายทั้งโยคะสวดมนต์เริ่มเห็นผลให้ฝึกตนคลายโง่เขลาดื่มน้ำด่างน้ำมะขามน้ำมะนาวน้ำชาข้าวมะละกอและดีเกลือเอาบอกลาสิ่งเก่าๆไปเลยไปเลยออกเลยออกไปของไม่ดีเก็บเอาไว้ทำไมขจัดให้ออกไปซะเลยเอาบอกลาสิ่งเก่าๆไปเลยเอาบอกลาสิ่งเก่าๆไปเลยเอาไปเลยออกเลยออกไปของไม่ดีเก็บเอาไว้ทำไมขจัดให้ออกไปซะเลยนะคะนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคืออาจจะเพิ่งเริ่มต้นนะคะของการที่เราจะเข้ากระบวนการล้างพิษตับแต่นี่ยังไม่เข้ากระบวนการเลยนะนี่เพิ่งย่างก้าวเข้าไปนะคะย่างก้าวไปสู่ศีรษะอโศกนะคะเดี๋ยวศุกร์หน้าเนี่ยเราจะมาพูดเรื่องราวเรามีเรื่องราวดูนี่ดูนี่ปัจจัยเรามีปัจจัยเราดูแลรดน้ำต้นไม้ในกระถาฉันใดให้เราดูแลใจและกายให้มากยิ่งกว่านะคะนี่คือปัจจัยที่เราฝากกันไว้ในรายการศิลปะดนตรีกวีประชาชนแล้วน้องมายจะเดินทางไปไหนอีกประชาสัมพันธ์นิดนึงเดี๋ยวจะมีงานเปิดประตูสู่นครนะคะที่นครธรรมราชก็จะเป็นงานของหอการค้านะคะก็จะมีการโชว์เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของนครศรีธรรมราชไม้ก็ไปโชว์ชุดแสดงที่ประกวดอะค่ะให้พี่น้องนครนะคะวันพรุ่งนี้วันที่24จะมีงานค่ะแต่หนูกลับพรุ่งนี้ต้องเตรียมซ้อมก็ต้องไปซ้อม23ขอลางใช่ค่ะจากพ่อแม่พี่น้องวันที่25ถึง25ประมาณ26ถึง26ตอนเช้าถึง26ถึงน้องไม้หายไปหลายวันโอ้เราดีใจมากเลยโอ้ว่าเดี๋ยวพี่เด็กก็ดีใจมากเลยน้องไม้เดี๋ยวสำหรับขออะไรเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์อีกสักนิดนึงนะสำหรับสายฮะ
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะคะที่เวทีแห่งนี้มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งไทยหัวใจรักหัวใจกปสนะคะลูกทุ่งไทยหัวใจกปปสนะคะซึ่งวีคนี้เนี่ยเราได้ผู้ชนะเลิศมาแล้วหนึ่งท่านนะคะแล้วก็วันจันทร์เราจะเริ่มรับสมัครกันอีกนะคะใครที่อยู่ในหมู่บ้านมันจะมี6หมู่บ้านส่งมาบ้านละ3ท่านนะคะเราจะประกวดกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันจันทร์แล้วก็เริ่มคัดเลือกกระทั่งวันศุกร์เราจะเหลือผู้ชนะเลิศ1ท่านนะคะแล้วใน1ท่านในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเป็น1 4ท่านใช่มั้ยคะแล้วก็มาตัดสินกันใน4ท่านเนี่ยเป็นผู้ชนะเลิศประจำเดือนนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะทุกหมู่บ้านนะส่งตัวแทนเข้ามาได้เลยสำหรับนักร้องลูกทุ่งไทยหัวใจรักกปปส.ลูกทุ่งไทยหัวใจกปปส.นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการศิลปะดนตรีกวีประชาชนนะคะก็ต้องขอล่ำลาพ่อแม่พี่น้องนะคะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ทุกวันเวลาตีสามถึงตีสี่นะคะเราก็สามท่านนะคะพี่ไก่แล้วก็ซันแล้วก็น้องไมค์นะคะก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะครับแล้วก็